ก็ขอ,ขอเจริญพรยติโยมทุกท่านขอ,ขอกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าทุกรูปนะที่เข้ามารับชมรับฟังาการไลฟ์สุดสนทนาธรรมจากสำนักสงฆ์มัทิตารามบ้านดีลังจังหวัดลบุรีสำหรับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่29พฤษภาคมปีพศ2566นกะก็ได้มีเวลาเหมาะสมก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งมาสนทนาธรรมตามการกันนะเพิ่งจะเสร็จคอร์สภาวนาจากวันที่ 20- ถึง26นะของเดือนนี้ พระอาจารย์ได้พักกันวันสองวันนะเวลาเหมาะนก็ได้กลับมาสนทนาธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับการจะสนทนาธรรมหัวข้อที่จะนำมาคุยให้พวกเราได้รับฟังกันวันนี้พอดีว่ามีญาติโยมจากทางบ้านที่ได้รับรับชมจากช่องทางของธรรมะเหนือโลกช่องย t ท b e ที่โยมเขาเอาไปลงนะก็ได้สอบถามมาทางพระอาจารย์ฤทธิ์ได้คุยกัน ญาติยโยมก็พยายามจะปฏิบัติตามถึงแม้ยังไม่ได้เข้าคอร์สนะฟังทำในคลิปต่างๆย้อนหลังไปก็ได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามแต่ปัญหาก็มีอยู่ว่าพอไม่ได้มาปฏิบัติจากครูบาอาจารย์โดยตรงไม่ได้เข้าคอร์สเนี่ยอารมณ์ใจมันก็รู้สึกว่ามันจะฟุ้งซ่านมันส่งอารมณ์กรรมฐานไม่ค่อยจะอยู่ก็เลยมีความเห็นว่าเอ๊ยโยมจะทํากรรมฐานเรื่องของการพิจารณาความตายเพิ่มเติมได้ไหมพระอาจารย์เผื่อโยมมันจะฟุ้งซ่านลดลงสักหน่อย ขอให้พระอาจารย์ใหญ่ช่วยเทศนาเรื่องมรณานุสติได้ไหมเพราะว่าฟังเรื่องของความรู้สึกตัวรู้สึกตัวแต่ว่าอยากจะได้กรรมฐานเพิ่มเติมเอาวันนี้ก็เลยนี่มีโอกาสได้มาคุยเรื่องนี้กันพระอาจารย์ก็จะเน้นเรื่องความรู้สึกตัวแล้วตัดความหลงเนาะเห็นจิตเห็นใจบรรลุธรรมกันไปเลยทีนี้วันนี้ก็ขอเพิ่มเติมครับพระอาจารย์ครับ,รรบขอเรื่องของมรณานุสติกรรมฐานครับหรือว่าเรื่องการนึกถึงความตายอันเนบไปสักหน่อยครับพระอาจารย์ขอโอกาสครับ ก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะออก็มีเวลามาฟังธรรมกันอีกอีกวาระหนึ่งตามจริงแล้วที่เราแสดงธรมหรือว่าเราพูดกันสนมากจะมุ่งเกี่ยวกับยานก็คือเห็นจิตเห็นใจเห็นกิเลสในกิเลสต่างๆมันละได้ด้วยการเห็นดังเปกิเลสชั้นหยาบๆนะเป็นละสังโยชน์ข้อที่1 2 3เป็นสวดบันไปเรื่อยๆไปนะกิเลสต่างๆนะมันละได้เพราะการเห็น แต่ทีนี้บางคนมันมีปัญหาเพราะว่าเห็นได้ยากจิตมันฟุงซ่านทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็แสดงธรรมมาหลายบทหลายบาทนะหลายเรื่องหลายรา,ยราวมีพระสูตรกะระจายึกไว้เยอะแยะไปหมดครูบาอาจารย์รุ่นถัดมาก็รวบรวมเป็นกรรมฐาน40กรรมฐาน40นี่บางทีท่านกล่าวว่าเป็นสมถกรรมฐานก็คือเป็นอุบายสงบจิตเมื่อจิตมันสงบมันก็ไม่ฟุงซ่านมันจะได้เห็นจิตเห็นใจได้ถูกต้องชัดเจนถ้าโมจะฟุงซ่านมันก็ทําให้มองอะไรไม่ชัดเจนเรียกว่าไม่เกิดญาณขึ้น ทีนี้มรณา,านุสติที่ญาติโยมอยากฟังนะจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะตั้งชื่อว่ามรณา,านุสติเราก็จะบอกว่าจะคุยเรื่องอะไรดีในวั <c oughs> นนี้อาจารย์เออเราคุยเรื่องจริงๆความตายนะถ้าพูดความตายความตายของคนความตายของเราเนะี่ยไม่ใช่จริตที่จะฟังได้ทุกคนฟังได้จะพูดพุทธจริตนะถ้าจริตอย่างอื่นโมหะจริตอะไรต่างๆเนี่ยราคะจริตอะไรต่างๆมันฟังยากฟังไม่เข้าเอาวันนี้ก็จะพูดเรื่องการหมดอายุแล้วกัน เพราะว่ามันเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับคนเกี่ยวกับรูปเกี่ยวกับน้ำเหมือนกันของทุกอย่างธรรมะทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นนยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ามันมีเหตุท่านก็แสดงเหตุการประกอบกันขึ้นเนี่ยเรประชุมการรวมกันเป็นปัจจัยแล้วประชุมก็ต้องมีเวลาเลิกประชุมอย่างคนเราสัตว์สิ่งของต่างๆมันมีอายุของมันคือเรียกว่าคนสัตว์เนี่ยมีอายุแต่สิ่งของก็มีอายุอย่างยาบางประเภทหรือยาหลายประเภทยาทุกประเภทแล้วมันก็มีอายุของมันแต่ว่ามีหมดอายุของยานี่ไม่ไม่หนักใจ เพราะเขาพิมพ์ติดข้างขวดว่ามันหมดอายุเท่าไหร่เมื่อเราดูอ่านฉลากป๊อปเราก็ทราบเลยว่าอันนี้หมดอายุเท่าไหร่อาหารเหมือนกันอาหารกระป๋องอะไรต่างๆที่กินได้เท่าไหร่หมดอายุเท่าไหร่อันนี้ก็ทราบชัดเจนเราไม่ตกใจแต่ว่าพอกับตัวเราเองเนี่ยเกิดมามันไม่ใช่มันไม่มีวันหมดอายุติดที่หน้าผากให้ทราบว่าวันนั้นหมดอายุวันนี้หมดอายุจะได้เตรียมตัวตายซะทีนะเดี๋ยวก็มาฟังกันเรื่องสัพเพเหระเรื่องหมดอายุเดีเยนะ๋ยแล้วเนาะ จะพูดถึงเรื่องมรณานุสติการพิจารณาความตายนั้นก็จจะทําให้สะดุ้งตกใจสําหรับไม่ใช่พุทธจริตนะก็มาเล่าเรื่องทั่วทั่วไปของการหมดอายุแล้วกันครับเออดีเหมือนกันเนาะจริงจริงมรณานุสตินี่เออมรณานุสตินี่ท่านก็กล่าวถึงอารมณ์เรานั่นแหละตายแล้วถ้าใครจับอารมณ์ตายได้นะมออารมณ์ต้องสิ้นสุดชีวิตไปเนี่ยเป็นอารมณ์โสดาบันนะ พระสดนรบัณสังโยชน์ข้อที่หนึ่งก็ว่าละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนอยู่ในขันห้าอันนี้นะให้ทราบว่ามันเป็นของประกอบประชุมกันรูปกับนามนะรูปร่างกายกับความคิดต่างๆมีปฐมบทก็คือธาตุดินน้ำลมไฟนมารวมกันนี่พอเลิกประชุมไปอําก็ตัวใครตัวมันดินไปแต่ดินน้ำแต่น้ําไปลมไปลมไป,ไ,ปไฟเป็นไปแยกกันเพราะแยกกันมันก็หมดชีวิตแค่นั้นเองเนื้วสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยมาบรรวมกันเป็นตัวเป็นสัตว์นะ อย่างหมดอายุต่างๆมันก็อายุต่างกันอย่างวันนี้หน้าฝนม่ได้มองเห็นแมงเม่านะแมงเม่าเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นปลวกพอระมัดติดยศมีปีกขึ้นมานะพอฝนตกมาดิดหน่อยเนี่ยวันนี้ก็แมงเม่าก็เยอะเหมือนกันหน้าฝนฝนตกพอดินนุ่มๆนะมันก็บินออกมาจากรางังพอบินออกมาจากรังจากเอ่อจากอะไรนะจากปลวกก็เป็นแมงเม่าแมงเม่าเนี่ยมีอายุเพียงยีิบสี่ชั่วโมงเท่านั้นนะมันก็สิ้นอายุของมันตกลงมาพอมีปีกตะกแล้วก็ตาย ถ้าผีเสื้อนี่อายุเขาประมาณ2เดือนก็หมดอายุสิ้นอายุเนื่องจากาธาตุที่รวมกันมันอ่อนแอนะสเดือนมันก็หมดถ้ามดนี่เยอะหน่อยนะมดนี่ถ้าเราเห็นนะมดประมาณปีหนึ่งนะถึงจะหมดอายุแต่พวกกระต่าย mm. พวกงูนี่ก็ประมาณ 8- ปดถึงสิปีนะั่นแหละนันก็หมดอายุของมันแล้วหมาแล้วก็ใกล้ชิดคนเรานะหมานี่ก็อายุประมาณ15ปีมันก็หมดอายุแล้วนะถ้าหมาตัวโตๆหน่อยก็จะอายุยุสั้นหน่อยถ้าหมาตัวเล็กๆเนี่ยก,ก็อายุยืนหน่อยอันนี้ว่าถึงการหมดอายุของสัตว์ต่าง แล้วก็สัตว์บนโลกเนี่ยมันมีอายุต่างกันเยอะนะอย่างพวกนกที่เราเราวัดเรามีเยอะๆนกพูดนกพิราบนั่นอันนี้ก็อายุยืน่อยนะนกพิราบเนี่ยอายุยี่สิบสี่ยี่ห้าปีเอยนะแต่พวกนกที่ใหญ่กว่านกอินทรีพวกกาไปแวอายุเป็นร้อยปีเลยนะพวกกาเป็นกาเลยฉลาดแต่อายุร้อยปีแล้วอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะอายุเท่าไหร่มันก็มีวันหมดอายุเหมือนกันอย่างจระเเ้อย่างเต่าเนี่ยอายุมากหน่อยนะเป็นร้อยปีนะร้อยปีต่างๆ เอาว่าอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็เปรียบเท่าเมื่อถึงเวลามันก็เลิกประชุมกันมันมีการหมดอายุถ้าหมดอายุก็คือตบปอดม้ามันหยุดทางานหรือว่ามันตายนั่นเองนะฉะนั้นการหมดอายุมีอยู่กับทุกสรรพสิ่งสรรพอย่างเลยไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าสิ่งของหมดอายุนะถ้าเราดูสิ่งของต่างๆวัฒนธรรมต่างๆก็มีพวกแถวอียิปต์พวกที่เขาเจอพวกชนเผ่ามายาที่ก่อสร้างตัวนี้ร้างหมดแล้วเพราะหมดอายุนะหมดอายุของมันฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเของต่างๆ มันเกิดมาเนี่ยมันมีผุพังสภาพที่มันผุพังในพุยเจ้าเรียกว่าทุกข์นะบางทีญาติโยมทุกวันนี้ไม่ค่อยปฏิบัติธรรมหรอกยิ่งคนรวยคนมีสตังไม่เดือดร้อนใหญ่แล้วก็เขาเออฉันไม่ได้ทุกข์อะไรอันนั้นแสดงว่ายังไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาทุกในภาษาบาลีว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีสภาพก็ตั้งขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วสภาพหนึ่งมันจะพังไปเนะรียกว่าทุกข์อันนี้ก็ให้ท่องให้ขึ้นใจทําความรู้ให้ขึ้นใจว่าทุกข์ไม่ใช่อะไรเดือดร้อนไม่ใช่แปลว่าจน ไม่ใช่ว่าแปลโดนรังแกไม่ใช่ว่าแปลต้องพลัดพากอันนั้นไม่ใช่ทุกอันนั้นคืเร่าการเดือดร้อนใจหรือว่าทุกขเวทนาทางใจไม่ใช่ตัวทุกจริงๆในพุทธศาสนาทุกในพุทธศาสนาก็ว่าอะไรก็แล้วแต่รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายมันหมดอายุลงไปนรหละว่าทุกนะมันผุมันพังมันโดนเบียดเบียนทั้งภายนอกภายในมันก็หมดอายุที <c oughs> นี้มาดูคนเรานะญาติโยมคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้ระลึกถึงความหมดอายุหรือความตายเนี่ยจิตมันก็มีความพลุง้งพล่านมีความฟุ้งซ่าน อยากได้อะไรมันก็โลภมากนะโกรธก็โกรธมากนะแต่ถ้าทราบว่าวันหนึ่งหมดอายุนะโกรธไม่ต้องฆ่าคนอื่นหรอกเขาก็จะตายตามเรื่องของเขาเราก็ตายเรื่องของเราเหมือนกันฉะนั้นมไม่ต้องทําอะไรกันเลยเพราะว่าทุกคนมันจะมีเวลาหมดอายุของมันอยู่นี่ความโลภก็ไม่แรงเท่าไหร่ความโกรธก็ไม่แรงความหลงเนี่ยก็หลงไม่เกินตายนี่คือหลงบางทีกอบโกยจนเอาไว้เอาไว้ตุนไว้กินตุนไว้กินถ้าเกลียวใช้ที่เก็บสะสมมากินได้เป็นหมื่นปีนกเกินอายุของเรา อายุเรามีทุกวันนี้มนุษย์นะอายุขยประมาณหนึ่งร้อยปีนะหนึ่งร้อยปีนี่พูดไว้กันตกใจเฉยๆแต่จริงๆบางทีก็หกสิบปีก็แก่แล้วเจนะ็ดสิบแปดสิบนก็เริ่มจะเลิกประชุมกันแล้วดินน้ําลมไฟก็เลิกประชุมกันอันนี้เป็นสมถกรรมฐานเป็นอารมณ์ใจอารมณ์ใจให้เราให้เราไม่ประมาทนะเรียกว่าถ้าใครมีอารมใจอย่างนี้ก็ตกสู่กระแสโสดาบันทันทีนะ,เ,ะเป็นโซดาปฏิมาศถ้าทราบว่านะว่าจะต้องตายนะ อ๋อนี่ก็เรียกว่าพิจารณาความตายโดยเอาวิปัสนาเข้ามาแทรกด้วยนะแต่ว่าสมถะอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะสมถะนี่เป็นการข่มใจนะมันไม่เข้าใจมันไม่สะดุ้งนะแต่ถ้าวิปัสนาเนี่ยเราดูแล้วพูดถึงความตายความตายนี่มีหลายอย่างรูปก็ตายนามก็ตายอย่างคนเราเนี่ยมาเริ่มตายแรกๆก,ก่อนเส้นผมมันตายก่อนจากเส้นผมดกดําดีนีมันก็เริ่มตายไปทีละส่วน แสดงว่ากำลังเลิกประชุมแล้วฉะนั้นอายุมากไปผมก็บางผมบางเส้นกระลาตายมันสู้ไม่ไหวสู้โลกไม่ไหวรากผมมันไม่อยู่แล้วนะบางอันก็ขาดฉะนั้นตอนเป็นหนุ่มเนี่ยผมสวยงามแต่พออายุมากเข้ากลางคนผมเริ่มหัวล้านหัวอะไรเป็นปกติไปผมมันบางแล้วกันนะไม่ใช่หัวล้านหัวเธอกับผมมันบางอันนี้ก็ไม่ได้ว่าต่างใจคนผมน้อย่าคนผมน้อยหรอกเนาะพอพระกับผมน้อยที่สุดแล้วนะโกนทุกวันวันโกนนั่นแหละผมน้อยที่สุดแล้วฉะนั้นที่เป็นธรรมชาติผมมันก็ลาไป ีกล้ามเนื้อตามันก็หย่อนยานมันจะตายแล้วก็ต้องใส่แว่นนะร่างกายกล้ามเนื้อมันไม่ฟิตมันไม่ตึงเหมือนตอนเราเป็นเด็กแล้ว<ม>กล้ามเนื้อตาก็เหมือนกันนะจากจุดโฟกัสทีออยู่ใกล้ๆมันก็เป็นต้องเวลาอ่านหนังสือก็ต้องยื่นไปไกลๆหน่อยจุดโฟกัสมันเปลี่ยนแต่ใต้ท้องแขนมันก็หย่อนยานไปหมดแล้วมันเริ่มทยอยกันตายนะแล้วชักพัอ่อพอตาตายแล้วก็ฟันก็เริ่มร่วงนะแล้วก็ค่อยตายค่อยตาย,ค,ย,ตายค่อยเลิกประชุมกันไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายและจิตใจ บางคนเนี่ยไปงานศพคนอื่นเขาคิดว่าคนอื่นตายเราไม่ตายนะอาจริงมันเป็นอย่างนั้นนะเราคุยประเด็นว่าเราใส่ซองเท่าไหร่มากกว่าเราไม่ได้คุยประเด็นอู้เดี๋ยวเราก็คงตายเหมือนกันเราไม่ได้คุยอย่างนั้นแต่เราคิดว่าโอ้โหนาสงสารแท้ตายเราก็ไม่ได้คิดว่าเออเราจะต้องตายวันหนึ่งเหมือนกันนี่คือเรียกว่ายังตั้งอยู่ในความประมาทอยู่นะทีนี้ความตายก็รู้สึกเลยว่าโอ้ความตายเนี่ยเป็นของแน่นอนนะชีวิตของเราันไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนต้องมาหาเราเสมอนะ ไม่ช้าก็เร็วนี่ยอันนี้คือว่าพิจารณาอารมณ์ตายการนึกถึงความตายนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะพระอาจารย์บางทีมันนึกเนี่ยนึกนึกไปคุยกับพระอาจารย์ใหญ่วันนั้นทนฤทธิ์นึกถึงความตายเนี่ยไม่ใช่ว่านึกถึงคนอื่นตายนะนึกถึงไอ้ตัวนี้แหละไอ้คันห้าเนี่แหละมันตายถ้าไม่นึกถึงอย่างถ้าไม่นึกถึงอย่างนี้นี่มันยังประมาทอยู่มากนะจริงๆแล้วถ้าทําความรู้สึกตัวอยู่กับกายอย่างพวกเรานะ่บางทีเราลึกถึงความไม่เที่ยงของไอ้รูปกายที่มันเห็นอยู่นะ อารมณ์ใจมันมันเป็นวิปัสนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยคือมันช่วยมันช่วยได้มากเลยบางทีสําหรับคนที่หลงมากเนี่ยรลลึกถึงความตายเนี่ยใจก็เบาลงสักหน่อยโอ้เวลาโกรธก็โกรธลงเบาลงสักหน่อยแต่สําหรับคนที่ปฏิบัติขั้นสุรบันมีความรู้สึกตัวดีอยู่แล้วเนี่ยพอลึกถึงความตายเนี่ยรู้สึกว่ากําลังใจมันเหมือนจะสูงขึ้นนะอาจารย์เออมันมันมันเป็นเรื่องที่ที่แปลกดีเหมือนกันดูเหมือนจะเป็นกรรมฐานขั้นต้นแต่บางทีเน็บเข้ามาก็รู้สึกว่าใจมันเปลี่ยนเหมือนกันดีขึ้น มันคลายความยึดถือเพราะยึดถือเราก็จะเอามาใช้มาสอยยึดถือร่างกายว่าจะไม่เหี่ยวไม่ย่นหนังสือนับถือทรัพย์สินต่างๆในพวกรูปธรรมต่างๆทรัพย์สินเร,เรากรู้เราก็ไม่ได้อยู่ใช้เอยใช้สอยจนนานความโลภมันก็คลายลงไปเมื่อความโลภคลายไปเริ่มจากบริจาคทานได้แล้วบริจาคทานได้แล้วก็คลายวัตถุไปสักพักหนึ่งก็เลื่อนจิตออกมาบริจาคใจหมายถึงว่าอภัยทานให้ได้คนที่เคยสร้างความโกรธแค้นสร้างเวรให้เรา พอใจเราเบาบางระใจเราเป็นบุญแล้วทราบถึงความตายแล้วเราก็ให้อภัยเขาได้มไม่ติดตามไลลาจองเวรนกันนี่มันก็กลำลังใจมันก็ดีขึ้นตามลำำําดับเหตุเกิดจากการพิจารณาความตายแล้วการพิจารณาความตายนี่ที่สําคัญนะไม่ใช่ว่าพิจารณาผู้อื่นตายเราตายนะเราตายซึ่งมันกลำลังตายตลอดเวลานั่นแหละนะเซลล์ผิวมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยไปเรื่อยนะตามจริงแล้วมนุษย์เราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านว่าประกอบด้วยธาตุทั้งสี่มีดินน้ําลมไฟน ดินน้าลมไฟเนี่ยตัวที่ประมวลลงมาคือจิตของเรานั่นเองเวลาตายเสร็จที่ชาติที่แล้วมาปรุงอยากเป็นมนุษย์มันสร้างเหตุปัจจัยก็คือถือศีลห้าบริบูรณ์มันก็เลยได้เป็นมนุษย์เพราะว่าศีลห้าบริบูรณ์คือคนที่ไม่ชอบการเบียดเบียนไม่ชอบการเบียดเบียนมันก็ได้อัตภาพคนมาเนั่นแหละนะโดยบุญก่อนก็เรียกว่ามันสว่างมามันเป็นกุศลมันสว่างมามันก็เกิดได้อัตภาพคนพอเกิดมามันก็แพ้รูปรดกลิ่นเสียงมันก็มืดไปดับไปเพราะว่ามีโลกกดหลงมันไม่ถือศีลอีกแล้ว เนี่ยอัตภาพมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยไปเรื่อยอย่างนี้เราบนเวียนไปสามสิบเอ็ดพกภูมินเกิดตายเกิดตายเป็นผีเป็นคนเป็นหมาเป็นแมวเป็นเทวดาวนอยู่อย่างนั้นเลยนะตามความนําไปของจิตดัง้จิตมีกําลังนะมีกําลังพอที่จะสร้างอัตภาพใหม่ขึ้นมาได้เป็นดินน้ําลมไฟอย่างจหยาบเลละเอียดเป็นเทวดาถ้าละเอียดมากก็เป็นพรหมไปเลยนะจิตมันประมวลขึ้นมามันรวมขึ้นมาเนี่ยโดยทีเนี้ยพอระนึกถึงความตายเนี่ยบางทีเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เนาะ เพราะว่าทางเราภาวนาเนี่ยก็สอนให้ให้เห็นญาณตั้งความรู้สึกตัวให้ได้นะอยู่กับความรู้สึกตัวแล้วจะเห็นสิ่งที่เราไม่ได้ทํามันเกิดขึ้นเองก็คือความคิดนะ hmm. ี่เลสต่างๆเนี่ยมันละได้โดยการเห็นนะ hmm. ทีนี้ชาวพูดทุกวันเนี่ยจะใช้ชีวิตไปกับความเชื่อถ้าอริยเจ้านี่ท่านไม่ใช้ชีวิตกับความเชื่อนะท่านใช้ชีวิตอยู่กับการเห็นเห็นความคิดนั่นแหละถ้าเห็นได้แล้วตกกระแสสวดบันนั่นแล้ว ใครมาเราเรา้องโอ้ที่นู่นดีนะพระดีพระละหันอยู่นูน่นเฮไปเฮ hey, มาเราไม่เ hey, ฮไปเฮ hey, มาแล้วเพราะอะไรเพราะกิเลสต,ต่างๆละได้โดยการเห็นเราใช้อาสานการเห็นมากกว่ากิเลสต,ต่างๆเราก็รู้แล้วมันเกิดขึ้นกับใจเรามันสร้างเป็นตัณหาขึ้นมาเราก็เห็นแต่โสดาบันนี่เห็นเบื้องต้นเห็นไม่เยอะเห็นความตายทราบความตายทราบว่ารูปมันตายสู้กนามันตายรูปมันตายก็คืออะไรร่างกายเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยเหี่ยวไปเรื่อยนามมันตายไปอะไร ความคิดเราที่เป็นความสุขบ้างความทุกข์บ้างความโกรธบ้างมันเคลื่อนไปเรื่อยมันตายไปเรื่อยนี่โสดาบันก็เห็นอย่างนี้นมกกิเลสต่างๆมันละได้เดียวกันเห็นไม่โด้แห่ไปทางนู้นทีไอ้นั้นพระดีนั้นพระไม่ดีไปแล้วก็ประกันอ,อกหักเฮติอ,อกหักเพราะพระเนี่ย่าไปโทษท่านเลยเราไม่ศึกษาเองนะส่วนพระเนี่ยท่านพยายามจะเป็นพระอยู่ตอนแรกก็เป็นสมมุติสงฆ์แล้วเป็นพระอริยะไม่ได้แต่ถ้าญาติโยมฝึกปฏิบัติหัด นะชำระกิเลเราเห็นจิตเห็นใจตัวเองเราทราบแล้วโอ้พระเนี่ยเราก็เป็นพระได้นะใจที่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่เบียดเบียนนั่นแหละเป็นพระกิเลต่างๆมันละได้โดยการเห็นนะถ้าเห็นถ้าเห็นนามรูปบญยาณเกิดขึ้นนะไม่สงสัยเลยว่าใครเป็นพระไม่เป็นพระคนที่พูดนอกแนวเนี่ยก็ก็ไม่ไม่ใช่พระแล้วเพราะยังไม่เห็นคาว่าภิกษุหรือภิกขุนะแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏฏะเห็นภัยในวัฏฏะอการเกิดตายก็เห็นจิตเห็นใจตัวเองนั่นแหละนะเห็นว่าไม่เที่ยง ทุกไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงสรรพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงกายเราไม่เที่ยงใจไม่เที่ยงมันก็เห็นแค่นั้นแหละอันนี้ก็พอเราเป็นพระเสร็จใครจะโกหกเราก็เอาพระธาตุมาอวดมาอ้างแต่ก็เรื่องของเขาไปมีจริงไม่มีจริงเราไม่พูดเพราะว่าสิ่งนี้ก็ตามเรื่องของมันไปไม่ใช่ประเด็นถึงมีจริงนอนหนุนพระธาตุมันก็ไม่เท่าราบรรลุทำไปได้ไม่เราพ้นทุกไปได้ฉันั้นเราก็จับสาระต่างๆที่พระเจ้าสอนไว้ดูว่ามันเป็นยังไงอะไรที่มันละกิเลสได้คือยานนี่แหละนะเป็นเครื่องเห็นเครื่องรู้เป็นนตาาให้้เเรพกิล เพราะสุดท้ายเราก็ต้องทํางานแข่งก,กับร่างกายที่มันกำลังจะตายเลยปัญญามาทันไวเท่าไหร่เป็นพระอรหัน์วางก่อนที่มันจะตายได้เท่าไหร่นั่นคือกําไรของเราแต่เราหมลไล่ล่าไหวพระองค์นู้นทีไหวพระองค์นี้ทีเราไม่ดูจัดดูจิตดูใจตัวเองนะพายใจว่าขาดทุนนะกลัวใช้ชีวิตไปตามความเชื่ออย่างพระอรหันเป็นต้นหรือพระโสดาบันเนี่ยตามความเห็นนะใช่ไหมจะตามความเชื่อท่านเห็นถ้าเห็นเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นโสดาบันสตกตุนะเห็นก็คือฟังแล้วนึกตามนึกตามเนี่เห็นคล้ายกับพลาแต่ไม่เห็นจังๆนะ พอพิจารณาก็ละสังโยชน์ได้แต่ถ้าโสดาบันขั้นกูลังกูละเป็นขั้นกลางๆแล้วนี่เห็นเลย<ช>เห็นเดินไปเห็นความคิดเห็นนิวรณ์มันดับ<ช> <ๆ S 2> เห็นเลยเห็นนิโรธเลยเห็นต่างๆอ้พระพุทธเจ้าสอนของจริงไม่จะมานั่งนึกเอาตามตำาๆๆับพอเห็ <ๆ S 1> ๆๆนไปเห็ <ๆ S 2> นรูปเห็ <ๆ S 2> นนามโอ้ <ๆ S 2> นี่ทางสว่างแล้วเจอแล้วเราเดินมาถึงขั้นนี้เรายังเห็นถ้าปฏิบัติตามสติปัฏฐานสี่เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีไปอ้มันจะไปเหลือหรอมาวัดแค่เจ็ดวันยังเห็นจิตเห็นใจตัวเองกันละกิเลสได้บางส่วนแล้วจิตมันเห็นมันละได้ ทีนี้พอเราปฏิบัติตามเนี่ยก็ละได้ทุกการเห็นอย่างเดียวเลยเห็นโกรธก็จะหายโกรธได้เห็นโลภก็จะหายโลภได้นะเห็นการอยากในรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆนะแต่เราราคะต่างๆพวกกามต่างๆเห็นปั๊บละมันได้นี่ก็เลยจะเป,เป็นพระเป็นสวดาบันขึ้นมาไม่ใช่ว่าพอไปอกหกักแล้วก็โทษโอ้ศาสนาเสื่อมศาส,สนาไม่เสื่อมแล้วมักผลด้านหนก็เดินตามทางแล้วแต่เราไม่ศึกษาเองแล้วไปโทษน ต้องโทษไวที่สุดคือโทษตัวเราเองนะไอ้แห่ขวานนูนดีก็แห่ไปทีวานี้ก็ดีแห่ไม่มีความเป็นพระในตัวเป็นพระในตัวคือพระโสดาบันพระสกทาพระอนาคาไปพระอรหันในตัวไปมันก็เห็นกิเลสต่างๆมนละได้ถึงการเห็นอยู่แล้วกิเลสมันจะไปซ่อนอยู่ไหนก็บอกว่าเป็นพระผู้เป็นพระอรหันพระอรหันพระอรหันไม่มีอรหันตาบอดไม่มีหรอกพระอรหันเห็นจิตเห็นใจเท่านั้นหละท่านวางเรื่องภายนอกเรื่องนอกแนวไว้หมดแล้วนะ ไม่าห่นั่นเป็นพระาธาตุนี่เป็นพระาธาตุไปน,นอนกอดมันจะได้เรื่องอะไรไนต่อยเป็นพระาธาตุจริงๆพระาธาตุของพระพุทธเจ้าเองกันแล้วแต่นะท่านก็ไม่ได้มีบทบัญญัติว่าให้สรรเสริญน,นะ mm hmm. ถ้ามาสิ่งอัศจรรย์ที่สุดนั่นไม่ใช่ฤทธิเดชไม่ใช่การเหาะเหินเดินอากาศเข้าไปในฝาทะลุก,กำแพงไม่ใช่อย่างนั้นเดินบนน้าไม่ใช่สิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดก็คือเห็นจิตเห็นใจตัวกิเลสต่างๆมันก็ปนกันอยู่อ mm hmm. ทีนี้เราจะเห็นมันชัดขึ้นต่อเมื่อเราทราบแล้วเบื้องต้นเราโอกายมันตายเนาะเหมือนที่โยมก นี่าอาจารย์เออจริงแล้วแหละเรายาังฟุ้งซ่านอยู่กาคิดว่าจะต้องรักษาทมต่างๆที่เรารักเราชอบใจให้อยู่กับเรามือเลยฟุ้งซ่านเราตัดไม่ได้ใจมันเลยไม่สงบจะภาวนาก็กลัวคันกลัวร้อนกลัวกลัวมันตายนั่งนานก็กลัวตายไปนู่นก็กลัวกลัวแต่มันเดือดร้อนเว้ยจริงๆที่ผ่านครูบาอาจารย์มันอยู่ฟากตายอยู่ฟากทิ้งฟากไม่มีนู่นถ้าใจเราละเบื้องต้นไม่ได้จะจะไปรู้ไปภาวนายัางไงเนาะ ไอ้กรรมฐานที่<ม>พิจานะรณาโมรณานุสติบางทีก็ไม่อยากจะพูดนะมเนมันอ่อนเกินไปครับแต่ว่าบางทีพอนึกถึงก็สงสารเพราะมีความจําเป็นครับเรามีความยึดถือมันก็ทาให้เราใจเราฟุงา้งซ่านอืบ,บางท่านฝึกกรรมฐานก็อยากจะคิดใครครวญอยู่ในห้องแอร์พอมาเจอลงสนามของจริงเจอโลภเจอโกรธเจอหลงเจอคนจริงก็ไม่เอามันกันหนีมันกันนะเพ่นมันกันนะโอ้โหนึกว่าภหลันเกิดง่ายๆไปดีไปบ้านดีกว่าไปนั่งดูทีวีไปอยู่ห้องแอร์ดีกว่านั่นเป็นไปเสียอย่างนั้นนะ ไอ้ซุยจริงมันไม่มีหรอกมันแค่ฝันหวานไปเฉยหรอกอ่า <c oughs> เ,เหตุที่ได้คุยกันเรื่องนี้ก็ว่าคุยเรื่องพโยมอยากจะได้อารมณ์ใจสุาบันนี่แหละโยมว่าเอะ <c oughs> ถ้าโยมปิดอบบยภูมิได้โยมก็พอใจแล้วไม่ขาดทุน <c oughs> ก็เลยบอกว่าจริงๆไม่ยากนะจริงๆพอเราทําความรู้สึกตัวนี่ถือว่าเป็นผู้มีปัญญาสูงนะเป็นผู้ที่ <c oughs> ที่ฟังตามคําสอนแนละเออเนี่ยสักยะทิฏฐิเนี่ยมันไม่ได้ทําลายความเห็นที่ ไม่ได้ทำลายสักยยะทิฏฐิโดยการที่พิจารณาเพียงความตายอย่างเดียวอของเราเนี่ยเป็นทาเรื่องรูปเรื่องนามเห็นเรื่องรูปเรื่องนามคือว่าเห็นกายกับใจมันแยกกันแสดงว่าเราวิพาสแล้วเราได้ทำลายความเห็นที่ว่าเป็นสักยยะทิฏฐิว่าเห็นขันห้ามันเป็นก้อนแล้วที่พระอาจารย์พากันทำพากันสอนในเรื่องของสัมปยัญญะบัพพะหรือทำความรู้สึกตัวเนยเราทำในสิ่งเราทำความรู้สึกตัวไอ้สิ่งที่เราไม่ได้ทำก็คือความคิดของเราเป็นภวังกจิตเป็นวิธีจิตแทรกเข้ามา เราก็เห็นแล้วว่าเออมันมีกายมีใจนี่อารมณ์ใจที่เห็นกิเลสมันจะเห็นเห็นกิเลสตรงนี้ไปเลยเนะี่ยเพราะว่าอารมณ์ใจเป็นสุรบันขั้นโกลังโกละหรือว่า A p พซไปเลยนะแต่สําหรับคนที่มันเป็นอูอารมณ์มันหลงหนักมากมันเข้ามาสู่อารมณ์ใจตรงนี้ไม่ไม่ค่อยจะได้นะมันตั้งอยู่กับกายไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเหตุเพราะว่ากลัวตายมากกลัวเสียทรัพย์ผูกพันกับของทางโลกมากเพราะฉะนั้นอุบายในการระลึกถึงความตายเนี่ยก็ค่อยลดหรือกระชับพื้นที่มันมาสักหน่อยแต่ก็ขอบอกว่านอกจากการทํา เรื่องของบรณานุสติแล้วเนี่ยการทําความรู้สึกตัวนี้ได้รวบเอารวบเอาร่างกายของเราทั้งอันไว้เลยนะเห็นถึงความไม่เที่ยงเห็นถึงความเสื่อมมันเลยนี่พระอาจารย์ใหญ่ท่านที่สอนที่บอกญาติโยมมาก็เนี่ยก็เน้นให้ทําความรู้สึกตัวมาถึงเราจะไม่ได้พิจารณาความตายแต่เราได้เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยก็เป็นในเรื่องเดียวกันความไม่เที่ยงของกายแล้วก็พากันเห็นกิเลสในส่วนของการยึดติดต,ต่างๆนะโลภโกรธหลงเนี่ยก็อย่าไปงงไปอย่าไปคิดว่าทําแล้วเป็นคนละเรื่องก็เป็นเรื่องเดียวกัน เราวิภาคออกแล้วนะเห็นขันห้าไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเป็นแยกเป็นรูปเป็นนามนะครับก็เข้าใจพระอาจารย์อยู่ครับเพราะว่าอารมณ์ใจที่สอนนี่เป็นอารมณ์ใจที่สูงมีสัมผัสบัพพระเป็นอารมณ์ใจละเอียดพอจะย้อนกลับมาสักหน่อยก็รู้สึกว่าต้องลดระดับลงมาเยอะกรับอกไเราเดินภาวนาหรือใช้ชีวิตภาวนาแล้วก็ดูอะไรที่เป็นเหตุแห่งการตายบ้างเหตุแห่งการตายเพราะว่ามันบกพร่องร่างกายนี่มันไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ ใช่ไหมเราตื่นเช้านะเราต้องกินน้ำละ่ะเพราะน้ํามันขาดแคลนร่างกายนเนี่ยเนี่ยมันประกอบด้วยดินน้ําไฟลมนะเพราะน้ํามันหมดเราก็ต้องหิวน้ําเป็นสัญชตาตญาณถ้าไม่กินน้าเป็นยังไงแป๊บเดียวก็เป็นลมแต่เราธาตุดินคือข้าวปลาอาหารเราเติมมันทําไมต้องเติมเพราะาร่างกายไม่เที่ยงร่างกายเราจะประกอบดินน้าลมไฟนะ่มันไม่เที่ยงเราก็เติมมันทําไมต้องหายใจเข้าเพราะาต้องเติมลมเข้าไป แต่ลมนี่เติมประจําแต่เราไม่รู้สึกว่าเราต้องเติมประจาถ้าทราบอโอ้โหถ้าเติมทีขนาดนี้ถ้าไม่เติมได้ไหมไม่เติมมันก็ตายไงแกไม่เกินเท่าไหร่มันก็ตายแล้วไม่กี่นาทีมันก็ตายแล้วดินน้ําลมไฟนยเรื่องไฟเนี่ยถ้าไม่กินอาหารที่มันมีพลังงานให้ความอบอุ่นร่างกายมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ตัวเย็นตัวชืดก็เป็นลมเป็นแรงไปนะถ้าลมถ้าเยอะมากเกินไปก็เป็นลมดันขึ้นมาไอจอภาพแสดงผลก็มืดกระดับไปนะเป็นลมใช่ไหมถ้าดินน้ําลมไฟนะมานแสดงเป็นของที่บริหารยาก พระพุทธเจ้าานบอกว่าดินน้ําลมไฟหรือมหาภูตรูปเนี่ยโอ้มันบริหารยากถ้าไม่สามัคคีกันก็ต้องเป็นไข้เป็นไข้ถึงก็ตายแยกกันแค่นั้นเองฉะนั้นโมรณา,านุสติเนี่ยเราอยู่ใกล้ความตายมากกว่าที่เราคิดอีกหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายนะไม่ได้ดน้ําได้ท่าได้ลมก็ตายมันตายง่ายมาก <S <S แต่ <S <S ทีนนี้เนี่ยเมื่อความตายอยู่รอบตัวเรานะปัญญาไม่ต้องมาให้ทันนะไม่งั้นตายฟรีนะเกิดมาเจอพุทธศาสนาแล้วไม่ทันได้เห็นของจริงเลย ของจริงอยู่ในขันห้านะในกายในใจเรานะตายเจาะทิ้งซะแล้วเปลืองเปล่า,ลานะ mm hmm. แล้วใจถ้าพอรักพุทธศาสนาปฏิบัติมนะั่งทะไม่ทําให้จริงจังไปโอ้ต้องไปต่อชาติหน้าอีก mm hmm. บางคนมีวาสนาดีเกิดมาทําบุญยังไม่ไถึงกระแสโสดาบ,บันนะตายไปไปเป็นค้างเทวดาหลายอสงไขยหลายล้านปีอีกนะกว่าจะมาต่ออีกอยากฉะนั้นถ้ายังไม่ป่วยไม่ไข้ยังพอมีกําลังภาวนานะให้ปฏิบัติให้ถึงญาณกิเลสต่างๆมันละได้โดยการเห็นเท่านั้นแหละ อันนี้บอกว่าถ้าถ้ายังฟุ้งซ่านเหมือนที่จาริศบอกมันก,ก็ละยากเนาะเพราะมันมัวแต่ฟุ้งซ่าน <Yes. S 1> ถ้าเป็นไปได้ก็ให้มาให้ให้มาที่นี่เลยมาคุ้มมาคุ้มมาไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรมามาทําให้ยานเบื้องต้นเขาเรียกว่าให้มีดวงตาเกิดขึ้นก่อน mm hmm. นะดวงตาตัวน,นี้มันทาไม่ยากหรอกนะ mm hmm. ถ้ามีดวงตาเกิดขึ้นมันก็เริ่มเห็นแล้วเห็น mm hmm. พอเห็นแล้วละได้นะละ,นละสังโยชน์ของสสดาบันละสังโยชน์ของอนาคามีนะละไปเรื่อยละไปเรื่อยนะ ละกโกรธละกามจนต้องละละเอียดไปละขันห้าละเอียดคนที่ยังโดนขันห้ามันหลอกอยู่นี่ไม่ใช่พระละหันต้องแจ้งในขันหา้า<ม>เห็นมาเป็นก้อนเห็นรูปเห็นนามไม่ใช่เอไเราก็เอาทุกเอาสุกกับน้ำพอน้ำมันสุกเราก็สุกกับมันดีใจพอน้ำมันเปลี่ยนไปเราก็ทุกกับมันอันนี้ใช้ไม่ได้ก็ว่าโดนขันห้าหลอกอยู่ระวางขันห้าได้ไม่สนิทต้องปล่อยเ,เป็นเรื่องของมัน บางทีคุยเรื่องความตายนอกรอบกับพระอาจารย์ใหญ่นั่งคุยกันความตายนี่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความไม่เที่ยงของกาย,ยนะี่แหละแต่ว่าถ้าพิจารณาหรือฟังตามตำรามานึกเอาบางทีก็นึกตามสติปัญญายบบยาแต่ถ้าเราได้รลำลงทําความรู้สึกตัวแล้วจิตมีความละเอียดมีปัญญาละเอียดมันลึกซึ้งมันหลายอย่างหลายแง,ยหยงย่หลายมุมจะพูดกันมันก็เยอะแยะไปหมดแหละคนใหญ่ก็เป็นปัญญาเฉพาะตัวมันเป็นความแยบคายเฉพาะตัวบางทีกับคุยพระอาจารย์ใหญ่ทลิฤ ความตายมันไม่ใช่แค่ว่ามันนอนตายกันขึ้นอืดแล้วก็สลายเผากันเฉยๆบางทีตามันก็ตายมันก่อนมันจะตายหมดบางทีตามันก็ตายหูมันก็ตายจมูกมันก็ตายลิ้นมันก็ตายอืมตับม้ามปอดอะไรมันก็ค่อยๆตายทยอยตายไปจริงๆเป็นเรื่องของความเสื่อมตลอดเวลาธาตุทั้งสี่คิดดูคุณสมบัติคนละชนิดเลยคนละชนิดเลยน้ําก็เป็นธาตุเย็นไม่มีการเผาผลาญธาตุไฟเป็นธาตุเผาผลาญเอามาอยู่ด้วยกันโอ้บริหารยากจริงๆ นี่มันหลากหลายนึกถึงความไม่เที่ยงนะนะั่นแหละนึกถึงความไม่เที่ยงนะได้ได้อารมณ์ใจของเราเนี่อนอะันน<ม>ีม้มันมีประัตดีกว่านึกถึงความตายอย่างเดียวนาะเพราะมันเป็นทั้งรูปทั้งนามด้วยนะแต่ว่าคนโบราณเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านหวังดีนะท่านจะเอาจนวรารสุดท้ายเลยนะท่านยังคาบางสกุลตายนะในภาษาบาลีเวลามีคนตายขึ้นเวลาเขาจะเผายุนาเมนเนี่ยขึ้นชัดภาบางสกุลจริงๆภาพบางสกุลว่าเพื่อนฝุ่นสมัยก่อนะนะ แต่ในพิธีทอดผ้าบางสกุลต่างๆเวลาพระตรงหน้าเมนนะถ้าประจับตลบปัดปั๊บกะบอกพอจับผ้าบางสกุลจะบอกอนิจจาวัตสังขาราเนะี่ยสังขารไม่เที่ยงหนอท่านพูดเนี่ย<ม>อุปะดะวยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุตชันติเตสังบูปสมโมสุขโขการเข้าไประงับสังขารใี่ได้เป็นความสุขอันนี้ท่านพูดนะ,นะท่านพูดที่เราฟังไม่ออกไอ พอสอสอตั้งใจจะโทษผ้าแล้วก็เลยมีการเมืองมันจะแย่ยหมดเลยนะคาบางสกุลเนี่ยบางทีเป็นของอารมณ์ใจของสุรบันเลยนะตั้นโบกัพเพสตาสัตว์ตทั้งหลายทั้งปวงมารันติจนะมริสุรเรตาเทวะหั่งมริสามีนัตถิมิอัสังสยุยวเวลาพระอาจารย์พูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปลเป็นพระท่อนไปเนะานะอ่าสเพสัตานะมารันติจสัตว์ทั้งหลายที่ตายไปแล้วก็ดีมริสุเจมริสุรเรที่กาลังจะตายก็ดีตาเทวะหั่งมริซามีแม้ตัวเราเองก็จะตายเหมือนกัน นัตถิเมเอตสังสิโยความสงสัยในความตายไม่มีเลยสําหรับเรานี่จริงๆครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้ละโสบันตั้งแต่เห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายแล้วให้ทราบว่าอยความสงสัยนเรื่องความตายนี่ไม่มีเลยสําหรับเราเราไม่สงสัยเลยว่าเราไม่ตายตายหรือเปล่าไม่สงสัยนี่เป็นอารมใจของโสดาบันนะมีทุกงานโซเและถ้าฟังออกถ้าคิดออกถ้าสะท้อนใจได้นะเวลาก็ขึ้นชัดภาพบางสกุลให้รู้เลยนะพระท่านพูดว่าอะไร แต่ว่าบางทีบางทีพระก็มาเด้ดแปลเนาะทัางก็ไม่เข้าใจกันว่าแป,ปลว่าอะไรจบด้วยนัตที่มีเอตสังสย,ย,ยูเนาะเราไม่เคยสงสัยเลยในความตายทุก่วความตายไม่มีใน,ในความตายเนี่ยความสงสัยในความตายเนี่ยไม่มีในเราเลยนั่นเป็นรงมแจงสุดาบันนะแล้วถ้าคิดว่าเราตายอย่างนี้ถ้าทราบว่าเราต้องตายนะท่านว่าเอาโลกโกดหลงเนะ่ะก็มีเคเลี้ยงชีพแต่มันมีถึงขนาดฆ่าคนแย่งกันหรอกเพราะทราบว่าเราจะต้องตายเหมือนกันหมดอันนี้พอดีภาษาบาลีบางทีมันก็แคบเนาะ ญาติโย,ยมก็แม่ตายก็ร้องไห้ไปร้องห่มร้องไห้ไม่รู้คืออะไรแล้ว <c oughs> จริงปถเเพในเรื่องความตายนะครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนักธรรมว่าเยอะๆะนะจุดทูบดอกหนึ่งจุดทูบดอกเดียวก็หมายถึงว่าเราเกิดมาหนึ่งชีวิตทูบก็คือลมหายใจสักพักก็ต้องตายแล้วแต่ลูกไม่รู้เรื่องนะัก็เที่ยวแต่จุดทูบต่อทูบเติมทูบอยู่นั่นเลยนะนะกลัวแม่ไม่ได้ขึ้นสวรรค์นนัะ่นกะ็คือเข้าใจผิดที <c oughs> นี้ความตายมันต้องหาเราแน่นอนนะ จะรับศีลรับพรต้องรับตั้งแต่ยังมีชีวิตนั่นแหละไม่ใช่ตายแล้วก็เคบลงเคลงพ่อแม่มารับศีลนะพระ, brew, examples, ระ places, ให้ให้ศีลแล้วมันรับไม่ได้นะรับก็รับแต่ตอนนี้แล้ววินาที 60, นี้แหละรับศีลตั้งใจเจตนางดเว้นการเบียดเบียนกันนะออ่แล้วความตายแล้วก็ทราบบริบทของมันอย่างเราเหมือนกันแหละท่านบอกว่าสัตว์ทั้งหลายน่ะโดนความชราต้นไปอยู่เนี่ยเราท่านก็ลองนึกดูสิตอนนี้เราโดนต้นมามุมไหนแล้ว โคต้าให้มาร้อยปีตอนนี้ใช้โคต้าหมดไปเท่าไร่จะอยู่อีกนานเท่าไหรของที่เราักอยู่ทุกวันนี่มีอยู่แล้วมันจะเป็นยังไงจะเป็นของรักของคนอื่นไปเรื่อยบนาะงทีบอกว่าเอ้ยอย่าไปกลัวเลยความตายนะมันตายตามกันหมดมพ่อตายก่อนเราก็ตายก่อนเราสักยี่สิบปีเราก็โดดร่มตายตามไปตามไปนะมันมีเหลือหรอเลยเกิดมาไม่มีเหลือค้างโลกเลยนะตายกันเป็นแถวหมดเลยฉะนั้นถือเรื่องตายเป็นเรื่องธรรมดาไป แต่ก่อนจะตายนั้นมันสาคัญทําไม่รู้แจ้งในร่างกายหรือในกองทุกนี่ก่อนในกองรูปกองน้ำเลยเขาเรียกว่ากองทุกคือกองเสื่อมนะกองเสื่อมกองพังนี่แหละนะแต่ใชอารมณ์คิดมันไม่หนักแน่นต้องได้ภาวนาเห็นน้มรูปนี่แหละมันเดินจงกรมก็จะเห็นนั่งสมาธิก็จะเห็นโอ้ความคิดเราก็ไม่เทียมมารวมกันร่างกายแล้วกินน้ํากินข้าวตลอดเวลาบัวลรสามมือไปพระกบันละสองมือวันละมือไปถ้าไม่กินเป็นไงโอ้มันก็ตายความตายก็ปรากฏในวัยนั้นแหละ เพราะว่าร่างกายมันไม่เที่ยงอยู่แล้วคำว่ามัจุราชผู้มีเสนามากดีมันเป็นยังไงพระอาจารย์ <laughs> อเย <laughs> อะแยะความเสื่อมนั่นแหละถ้าพูดไปก็คือความเสื่อมแล้วไม่ใช่ว่าในหนังที่ก็ใส่ชุด,ดแดงๆใส่ผ้าถุงอะไรมาล้อมหรอกไอความตายคือธรรมชาติแหละมันมีอาการตายเยอะแยะไปหมดเลยตายแบบไหนมันเสื่อมทั้งรูปทั้งนามบางทีสวมทั้งรูปรูปเราทราบแล้วว่าแก่นามกัเหมือนกันคนเคยรักก็เลิกรัก งั้นผัวเมียเคยรักกันอยู่ดีๆถ้าไม่รักจริงไม่แต่งงานกันหรอกจัดงานใหญ่ด้วยแล้วทําไมเลิกกันล่ะเพราะเวทนามันก็เสี่ยมมันก็ไม่เที่ยงมันก็ตายเหมือนกันเวทนามันก็ตายสัญญาที่เคยรักกันนั้มันก็ตายจําได้นะว่าลืมมันรักกันมันตายหมดแหละทั้งรูปทำนามทำมาตายเกลี้ยงไปเลยหรอหลายคนตอนรักกันเนาะผลักดันรักกันแค่ไหนถึงแต่งงานกันรักกันมากนะแล้วเกลียดกันแค่ไหนถึงเลิกกันเกลียดกันมากนะใช้ส้วมเดียวกันไม่ได้แล้วนะ ก็แค่ก็น่าเกลียดก็เห็นหน้าเห็นตาก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วนะเวลามันเกลียดกันเพราะอะไรเพราะนธรทมก็ไม่เที่ยงรูปทมก็ไม่เที่ยงเจ้าอะไรแต่ไปรักไปอะไรก็ดมดมกันขนาดไหนถึงเวลามันก็เบื่อกันหนอยอันนี้พูดความจริงก็ถามตัวเองดูก็ได้นะพอบ้านแม่บ้านยังรักก็อยู่เหมือนเดิมไหมมันก็ไม่นะอยู่เพื่อลูกบ้างอยู่อะไรบ้างอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแหละรูปทมนธรทมก็นั่นแหละกองรูปกองนามเลยทุกรักกันก็ สักพักก็หายรักกันเกลียดกันมีปัจจัยพร้อมเดีย๋ยวก็มารักกันใหม่ออ mm. มันไม่มีอะไรนะสิ่งทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเท่านั้นเมื่อปัจจัยเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะของน้ำก็เปลี่ยนเอาจะพูดว่ายังไงอีกแล้วก็แค่นั้นเลยเนาะเอาอมุมไหนอีก,อกมันที่ความบกมาที่ความเสื่อม mm. มันก็บวกมาที่การละกิเลสนี่แหละ คนส่วนใหญ่นี่ปัญหามันมันอยู่ตรงที่คนมันไม่มีศรัทธาเป็นของเดิมไม่เป็นทุนเดิมพอนึกถึงความตายแล้วมันจะไปหนักทางตายแล้วสูง<อ>มันจะไปติดตายเรวสูงเพราะเพราะปัญญาน้อยเพราะนึกเข้าถึงความตายก็เกิดความเศร้าส้อยหมดกาลังใจเ,<อ>เราก็จะคิดว่าเอาอย่างนั้นกูใช้ชีวิตให้เต็มเหนียวก็แล้วกันนตมันก็จะออกไปทางนั้นอันนี้คือคนขาดขาดศรัทธา ก็เลยบอกว่าไอ้มรณานุสติเนี่ยเหมาะกับพุทธจริตที่จริตรับถือความตายหรือเจ้าความตายนะบรรลุทําง่ายพระอาจารย์เลยพูดว่าเอ๊ะความตายนี่อังก็พูดถึงความเสื่อมแล้วกันนะอืมจะได้ทุกจริตะของทุกอย่างมันเสื่อมหมดเลยไม่มีอะไรไม่ตายหรอกทั้งวัฒนธรรมที่เป็นนามารมแล้วก็รูปร่างคนสิ่งก่อสร้างต่างๆมันก็พังกันหมดแม้กระทั่งศาสนาพูดเราเองเนี่ยที่เจ้าว่าจะอยู่ได้ห้าพันปีมันตั้งอยู่ไหนตั้งอยู่บนหัวคนนั่แหละตั้งอยู่บนสัญญาสัญญานี่แหละ ตั้งอยู่เป็นความจำนั่นแหละถ้าพระมาปฏิบัติโยมปฏิบัติไม่เห็นคุณมันก็ไม่บันทึกไม่บอกต่อกันมันก็ลืมไปศาส,สนาพุทธก็หายไปแล้วก็มีพระเจ้าองค์ใหม่มาประสูติอีกแล้วก็ตรัสรู้ใหม่อีกรอบหนึ่งก็เสื่อมกันอยู่เป็นพักๆนี่นแหละทา <c oughs> ทั้งหลายไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้แน่นอนหรอกมันก็เสื่อมไปเรื่อยแล้วเราเกิดมาแล้วมีร่างกายจิตใจพร้อมมีโอกาสพร้อมเจอพุทธศาสนาเจอครูบาอาจารย์บอกทางกล่าวอย่างนี้พากันปฏิบัติเนี่ อาจารย์นั้นไม่ได้ง้อนะใครศรัทธาไม่ศรัทธาไม่ใช่ไม่ถือว่าศาสนาศาสนาพุทธนะเพราะเขาจะว่ายังไงก็แล้วก็เรื่องของเขาเขาคิดยังไงความคิดของเขาเนี่ยเป็นบุญเป็นกรรมเป็นบาปแล้วแต่เมื่อก่อนเราไฟแรงแนละ้วอยากจะสั่งสอนนะั้นมันรู้สักพักก็เริ่มเบื่อเบื่อแล้วนะอยู่สบายกว่า <c oughs> <c oughs> เบื่อมอนกันนะจะไปขยันขยอยให้คนเป็นคนดีเกินอำนาจสติปัญญาเขาเนี่ยให้เข็นในพ้พ้นถึงมคผลที่ผ่านเกินสติปัญญาเขาเนี่ยมันจะไปทําได้ยังไงนะ ไม่แปลกใจหรอกหลวงปู่หลวงพ่อจาอยู่นานๆทําไมท่านเริ่มวางเริ่มวางไปได้ยิ้มแหยๆแหอช่วยตัวเองแล้วนะอาวันนี้ก็คุยเพราะได้สติเพอะได้ตื่นสักหน่อยนะออได้ตื่นสักหน่อยเอแล้วก็ที่อยากจะเย็นน้ําก็คือญาติโยมพูทธบริษัทตั้งแต่ก็ห่วงนะห่วงใจห่วงจิตห่วงใจเพราะเขาทุกวันนี้ก็อย่าไปมันต้องปเป็นอย่างนั้นแหละนะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่า กิเลสต,ต่างๆลอดได้โดยการเห็นภรรยาก็อยู่ได้โดยการเห็นไม่ได้อยู่การโดยการเชื่อเท่าไหร่หรอกเชื่อเบื้องต้นแค่นั้นแหละนะต่อไปก็อยู่ด้ดยการเห็นแล้วปัญหาต่างๆมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรถ้าเห็นจิตเห็นใจมันก็อยู่ตรงหน้าตรงตาเนี่ยแหละอยู่ตรงเราอุปทา,านในขันนี่แหละมันไม่ได้มีตุ่มมีตอนมีอะไรหรอก <c oughs> ตื่นขึ้นมาให้ได้แล้วกันอย่าให้กิเลสมันทับอย่าให้ขันห้ามมันทับสภาพชั่วคราวที่เราใช้นะ่ะไม่เกินร้อยปีมันก็ตายแล้ว มันได้กี่นาทีแล้วเนี่ยอเออสามทุ่มสี่นาทีก็ได้พอได้เวลาพอได้ฟังได้ได้เนื้อได้หนังนะครับห<อ>ลักจับหลักใจ<อ>ความสําคัญก็คือไม่ว่าจะเป็นคนมาใหม่หรือคนมาเก่าถ้านึกถึง<อ>ความตายก็คือความไม่ประมาทมันเกิดขึ้นมันจะได้เห็นคุณค่ากับเวลาที่เหลืออยู่ทําสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นแหละตามสติปัญญาเราเป็นนักภาวนาสิ่งสําคัญที่สุดก็คือละกิเลสเขานิพพานให้ได้ไม่ต้องเกิดอีก สําหรับคนที่เขามีกําลังใจน้อยกว่านั้นเขาก็อ่ะฉันจะความตายมันเกิดขึ้นความไม่ประมาทเอา้างั้นเป็นคนดีดีกว่าเว้ยจะได้ไม่เดือดร้อนทาอะไรดีๆมันทํัน,นั้นก็ว่าตามสติปัญญากันไปหลักๆก,ก็คือตัดความประมาทครับอ่าวันนี้ก็พอกันแค่นี้เนาะให้ญาติโยมมีสติปัญญาเห็นทรมาละเอียดลึกซึ้งยิ่ง,งขึ้นไปแล้วเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาตินี้แหละนะเอาเอาแค่นี้เลยเด้อเอ้าเจริญพรสาธุจเจริญพร